สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอลอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองวันนี้คุณครูจะทบทวนเรื่องสร้างสรรค์ดนตรีและเรื่องดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นนะคะและเฉลยใบงานประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนจะเข้าติวเนื้อหานะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเฉลยใบงานนะคะประจำเดือนกุมภานะคะใบงานแรกนะคะจะเป็นใบงานเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสรรค์ดนตรีนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมในภาพนะคะพร้อมตอบคำถามในภาพคือการแสดงอะไรคะคือการแสดงรำโนรานั่นเองนะคะนักเรียนเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะใครผิดให้แก้ไขนะคะต่อมาข้อ2นะคะเป็นการแสดงของภาคใดคะคำตอบที่ถูกต้องคือภาคใต้นั่นเองนะคะ ใครผิดให้แก้ไขนะคะต่อไปข้อ3นะคะการแสดงของภาคนี้มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่กลองนะคะทับคู่ชิงมงปี่นอกและหรือปี่ในนะคะและกับพวงนั่นเองนะคะนี่จะเป็นเครื่องดนตรีในการแสดงรำโนรานั่นเองนะคะต่อมาข้อ4นะคะจังหวะของการแสดงชุดนี้เป็นอย่างไรคะมีอัตราจังหวะช้านะคะปานกลางและเร็วสลับกันไปนั่นเองนะคะต่อไปข้อ5นะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการแสดงของภาคนี้คะทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะและได้รับความรู้เกี่ยวกับการแสดงโนรานะเองนะคะว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างอยู่ในภาคอะไรนะคะแบ่งงานที่1ให้นักเรียนเขียนลงไปให้เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนใครผิดให้แก้ไขนะคะต่อมาเรามาดูแบ่งงานที่2กันเลยนะคะใบงานที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ดนตรีนั่นเองคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนบอกแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมทางดนตรีนะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะคะข้อ1นะคะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยนะคะและเครื่องดนตรีท้องถิ่นเพื่ออะไรคะเพื่อทราบความหมายและความสำคัญของดนตรีไทยนั่นเองนะคะเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ2นะคะส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางดนตรีไทยและดนตรีท้องถิ่นให้คงสืบไปนั่นเองนะคะต่อมาข้อ3นะคะรณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชนนะคะตระหนักในความสำคัญของดนตรีไทยและดนตรีท้องถิ่นนั่นเองนะคะเขียนลงไปให้เรียบร้อยต่อไปข้อ4นะคะมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยนะคะและเครื่องดนตรีท้องและดนตรีท้องถิ่นในด้านสื่อต่างๆนั่นเองนะคะใครผิดให้แก้ไขนะคะเขียนลงไปให้เรียบร้อยและนำมาส่งคุณครูนะคะวันนี้คุณครูจะทบทวนเนื้อหาที่จะออกสอบนะคะเรื่องสร้างสรรค์ดนตรีนะคะดนตรีกับการแสดงนาฏศิลป์นะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น4ประเภทนะคะคือ1การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์นะคะ2การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขน3การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำนะคะ4นะคะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์นะคะการแสดงนาฏศิลป์ส่วนใหญ่จะมีการนำเครื่องดนตรีมาใช้ประกอบการแสดงนะคะเพื่อให้การแสดงสนุกสนานมีเอกลักษณ์นะคะทำให้ผู้ชมประทับใจนะคะและซาบซึ้งในการแสดงการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์นั่นเองข้อ2นะคะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโขนคืออะไรคะการแสดงโขนเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่มีความงดงามในทุกด้านนะคะจึงมีการนำวงอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคะวงปี่พาทย์มาบรรเลงประกอบการแสดงเพื่อให้การแสดงสนุกสนานน่าติดตามนั่นเองนะคะต่อไปข้อ3นะคะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงรำและระบำนะคะคืออะไรคะคือการแสดงรำและระบำนะคะจะมีการนำดนตรีและการขับร้องมาบรรเลงประกอบการแสดงนั่นเองเพราะจะทำให้ผู้แสดง
สามารถแสดงได้ถูกต้องตามจังหวะของบทเพลงที่ใช้ในการแสดงนะคะเช่นการแสดงระบำไก่นั่นเองต่อมาการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นเมืองนะคะก็คือการแสดงพื้นเมืองจะมีการนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้ประกอบการแสดงนั่นเองทำให้การแสดงมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะคะข้อ4นะคะการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงละครคืออะไรคะการแสดงละครประเภทต่างๆนะคะจะมีการนำดนตรีมาบรรเลงประกอบการแสดงนั่นเองทำให้การแสดงมีความน่าสนใจนะคะและผู้ชมเข้าใจการแสดงนั่นเองเช่นการแสดงละครดึกดำบรรพ์นะคะอันนี้เป็นต้นนะคะต่อมาการพากย์เสียงคืออะไรคะการพากย์เสียงคำพากย์คำเจรจาหรือการขับร้องประกอบการแสดงนาฏศิลป์นะคะโดยจะมีผู้พากย์จะต้องสื่อน้ำเสียงอารมณ์และกิริยาอาการตัวละครผ่านบทพากย์หรือบทเจรจาหรือบทร้องนั่นเองนะคะซึ่งมีวิธีการดังนี้นะคะ1นะคะผู้พากย์ต้องมีปฏิภาณไหวพริบในเชิงกวีนั่นเองข้อ2นะคะการใช้เสียงให้สัมพันธ์กับอารมณ์ของตัวละครข้อ3การเลือกใช้คำที่มีสัมผัสของจองและสละสลวยนั่นเองนะคะนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นนั่นเองดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นนะคะแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมดกี่ภาคคะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นั่นเองนักเรียนมาดูในภาคเหนือกันก่อนนะคะภาคเหนือก็จะมีประเพณีอะไรบ้างคะประเพณีปล่อยส่างรองนะคะประเพณีใบสีสู่ขวัญ นะคะประเพณีสงกรานต์นะคะประเพณียี่เป่งประเพณีเลี้ยงผีนั่นเองต่อมานักเรียนมาดูภาคกลางนะคะว่ามีประเพณีอะไรบ้างประเพณีกวนข้าวทิพย์นะคะประเพณีรับบัวประเพณีตักบาตรดอกไม้นะคะประเพณีสงกรานต์และประเพณีลอยกระทงนั่นเองต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะมีประเพณีอะไรบ้างคะประเพณีไหลเรือไฟนะคะประเพณีชักพระประเพณีผูกเสี่ยวนะคะประเพณีแห่เทียนพรรษาประเพณีแห่ผีตาโขนนะคะประเพณีแห่นางแมวและประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองต่อมานักเรียนมาดูภาคใต้กันบ้างนะคะว่ามีประเพณีอะไรบ้างภาคใต้มีประเพณีชักพระนะคะประเพณีบุญเดือน10นะคะประเพณีเพลงบอกประเพณีกินเจประเพณีแห่นกและประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมไปอ่านทบทวนนะคะใกล้จะสอบแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีแนวข้อสอบวิชาดนตรีนะคะมาให้นักเรียนทดลองทำอยู่10ข้อนะคะเรามาดูข้อ1กันเลยนะคะข้อ1นะคะข้อใดคือลักษณะการพากย์เสียงที่ถูกต้องคะก็ไก่สื่ออารมณ์ตรงกับตัวละครขอไข่พากย์เฉพาะตัวละครที่ชอบข้อควายใส่อารมณ์ของตัวละครเกินจริงงองูพูดขยับปากไม่พร้อมกับตัวละครข้อนี้ตอบอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นั่นเองนะคะสื่ออารมณ์ตรงกับตัวละครเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองนะคะต่อมานะคะนักเรียนมาดูข้อ2นะคะการนำดนตรีมาใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครมีประโยชน์อย่างไรคะกอไก่ผู้แสดงรำสวยมากขึ้นขอไข่ละครมีความสนุกสนานน่าสนใจข้อควายเครื่องแต่งกายในการแสดงงดงามงองูเครื่องดนตรีไม่เก่าเพราะนำมาใช้งานข้อนี้ตอบอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นั่นเองนะคะละครมีความสนุกสนานน่าสนใจนั่นเองนักเรียนมาดูข้อ3นะคะโปรงร่างนำมาบรรเลงประกอบการแสดงในข้อใดคะก็ไก่ฟ้อนเล็บขอไข่รำเถิดเทิงคอควายเสิร์งกระติบข้าวงองูระบำล่นแหล่นะคะข้อนี้ตอบอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องคือเสิร์งกระติบข้าวนั่นเองนะคะต่อมาข้อ4นะคะวงดนตรีในข้อใดนิยมบรรเลงประกอบการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือนะคะก็ไก่วงกองยาวขอไข่วงสล้อซอซึ่งคอควายวงปีพาดงองูวงมโหรีคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นั่นเองนะคะวงสล้อซอซึ่งนั่นเองข้อ5นะคะเครื่องดนตรีในข้อใดสำคัญที่สุดในการแสดงรำเถิดเทิงคะก็ไก่กลับขอไข่คล้องคอควายฉิ่งงองูกองยาวคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนั่นเองนะคะกองยาวนั่นเองนะคะ
ประเพณีในข้อใดเป็นของภาคเหนือคะกอไก่ประเพณีกวนข้าวทิพย์ขอไข่ประเพณีแห่ผีตาโขนคอควายประเพณีไหลเรือไฟงองูประเพณียี่เป่งคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนั่นเองนะคะประเพณียี่เป่งนั่นเองต่อมานะคะข้อ7นะคะข้อใดคือลักษณะประเพณีท้องถิ่นนะคะกอไก่สิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานนะคะขอไข่การนำวัฒนธรรมอื่นมาปฏิบัติคอควายสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันงองูสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจข้อนี้ตอบอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องคือสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานนั่นเองนะคะบทเพลงในข้อใดนำมาใช้ในประเพณีรับบัวคะกอไก่เพลงนาขอไข่เพลงบอกขอควายเพลงซองงองูเพลงรำตัดคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนั่นเองนะคะเพลงรำตัดนั่นเองข้อ9นะคะข้อใดคือบทเพลงที่ใช้ในประเพณีท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนะคะกอไก่เพลงนาเพลงเรือขอไข่เพลงรำตัดเพลงจ้อยคอควายเพลงกันตื้มเพลงอีแซวงองูเพลงรำเพลินเพลงรำเต้ยคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนั่นเองนะคะเพลงลำเพลินลำเต้ยนั่นเองนะคะข้อ10นะคะข้อสุดท้ายข้อใดคือคุณค่าของดนตรีกอไก่ช่วยให้ชาติมีความก้าวหน้าทันสมัยขอไข่สะท้อนให้เห็นถึงการแต่งกายของคนไทยกอควายช่วยพัฒนาอารมณ์และสร้างความบันเทิงงองูช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษามากขึ้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายนั่นเองนะคะช่วยพัฒนาอารมณ์และสร้างความบันเทิงนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับแนวทดสอบ10ข้อคะนักเรียนได้กี่คะแนนคะนักเรียนอย่าลืมไปอ่านทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อย่าลืมเข้ามาดูคลิปวิดีโอทำใบงานและทำแบบฝึกหัดในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบใน Google Form นะคะในรายวิชาดนตรีให้นักเรียนเข้าไปทำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ